สวัสดีค่ะจินๆีต้อนรับเข้าสู่ดีไอออฟทาลอดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะจ๊ะมากันที่ราศีธนาราศีธนารานานะจ๊ะราศีธนูมากันที่ราศีธนูเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์กันนะคะว่าเซฟฮคถึงส0สิบเมษายนนี้ ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจันทร์ร่องเล็ดแดงคือดวงทั่วๆไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพนี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่วๆไปโอเคไหมดวงนี้ไม่ใช่ของคุณถ้ามีรักดีๆชตาต่งานกันแล้วรักหวานแหววเรื่อนผ่านเลยไปอันนี้สําหรับรักที่มีประเด็นนะใจหนูอ่ะ อาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปมีหมายวันที่เออวางวันที่ไว้ใต้คลิปนะคะคุณเกิดวันที่เท่าไรราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรดูได้ดูได้ทั้งครหาสนาและราศีนะจ๊ะดูได้หมดเลยดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นไกด์ไลน์ดูให้เป็นขำๆดูเพราะไม่มีอะไรจะดูขอบคุณสำหรับคำติชมติเพื่อก,ก่อไม่เป็นไร อ่ารับได้อยู่ติเพื่อก่ออ่าส่วนใหญ่ก็มาชมชมแหละลูกศสร็จอ่า fc ที่ช่องเนี้ยน่ารักทุกคนปากหวานเออปากหวานทุกคนเลยไม่รู้ว่ายังไง <c oughs> อ่ามามามานูเขาดูพลังงานหลักของคุณนะคะว่าคุณจะเจออะไรบ้างนะจ๊ะธนูจ๋า strength strength s t r e n g t e คือความอดทนนะ๊ะห,หนูจ๋าใน king of pentacle king ถือ เหรียญอ่าความรักอะดูเหมือนจะเซ็งแปดอยู่นะในความรักเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรดีเลยเหมือนจะต้องเบือ่อเหมือนจะต้องทนกับบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวขอดูคนที่คุณรักก่อนขอดูคนที่คุณรักก่อนค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ฟังนะวันนี้จะกยี่ธนูดีไหม <laughs> จักยี่ธนูหรือคนของธนูดีอ่ะ โอ้ยเขาไปมีความสุขแล้ว The Sun เลยทีเดียวโอ้ยเขาไปกิ๊กกับเด็กแล้วคนของคุณโอ้ยไปแล้วออออะมาเรามาดูกันวางไพ่ให้หมดแล้วนะคะอ่ะไพ่เบนแรกของคุณท a โน u s t r e n g ค่ะ s t r e n g คือการอดทนการปรับตัวกับอะไรก็ตามที่ถาถมเข้ามาค่ะ s t r e n g คือความอดทนคุณอาจจะต้องอดทนกับอะไรที่ทนอดหรืออดทน ทนได้หรือต้องทนก็ไม่รู้ล่ะค่ะที่ผ่านมาต้องปรับตัวต้องอดทนต้องเรียนรู้ต้องแก้ไขแต่ทนด้วยความชานฉลาดนะเพราะทานูเป็นคนฉลาดอยู่สเตนมีเอ่อมีอินฟินิตี้อยู่บนหัวนี่ก็ถือว่าคุณจะรู้จักปรับตัวเข้าเกาะอะไรก็ได้ไม่ว่าอะไรที่ผ่านมาชีวิตคุณมาจากความยากลำบากไม่ได้รวยมาด้วยเกลียุกลาบหรือเปล่าจะ๊ะชีวิตค่อนข้างจะเหน็ดจะเหนื่อย ต้องต่อโซ่ดิ้นรนกับปัญหาต่างๆเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเรียนคุณจะเรียนรู้กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเช่นถ้าคุณเจออะไรที่มันถาถมเข้ามาคุณจะปรับตัวปรับใจได้กับทุกๆุกสถานการณ์หรือเปล่าคุณอาจจะคุยกับราศีสิงค์ค่ะแล้วก็ธาตุแล้วก็ราศีธาตุดินพรทธศักรนะคะคนที่ทําให้คุณต้องรู้สึกแย่ๆอาจจะเป็นคนที่นิ่งเฉยกับคุณ king of pentacle คือถือเหรียญเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ ลาถ้าอาทัดดินประสบการณ์บางก่อนก็ได้นะคะคนที่ทําให้คุณรู้สึกว้าวุ่นใจแล้วก็คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องวิ่งตามเขาจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนแฟนล,ลี่เป็นคนที่มีความมุ่งม,มั่นกับการทํางานหรือมุ่งม,มั่นกับอะไรก็ได้แต่คุณเป็นคนเท่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเซนเดย์เก่ง อาจจะดูเก่งเกินไปไหมอาจจะดูฉลาดเกินไปไหมอาจจะดูรู้ทันคนอื่นเกินไปไหม <c oughs> เ,เกิดกดอารมณ์ของแบบเออต้องนั่งเซ็งอยู่ตรงนี้นะคะสี่ถ้วยคือความเซ็งบางสิ่งบางอย่างได้จากคุณไปแล้วหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างมันได้เบรกพักหยุดนิ่งแล้วก็การเดินจากมากับใครบางคนแต่ยังเก็บกอดเขาอยู่เลยนะ่ะในความรู้สึกของคุณยังคิดถึง เป็นคงยังเป็นความคิดถึงยังเป็นความรักที่อยู่ตรงนี้ใช่ถึงฉันจะไม่ทําอะไรฉันเน่งแต่ความรักฉันยังอยู่ในใจคือเบื่อกับการวิ่งตามแล้วล่ะคุณอาจจะไม่วิ่งตามใครแล้วเหมือนกับวิ่งตามมามากแล้วก็หยุดที่จะวิ่งตามใครสักคนนะคะรังวางแผนอะไรสําหรับชีวิตจ้ะชโน,นคุณวางแผนอะไรกับชีวิตไว้มีการวางแผนสําหรับอนาคตในเรื่องของการงานในเรื่องของ สำหรับชีวิตว่าเราจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคนเข้าหาเยอะแต่คุณไม่เอาหรือเปล่าจริงจ,จ,จ,จคุณมีคนมาจีบมีคนมาแอลมีคนมาอ่อยอะไรอย่างเงี้ยเยอะทีเดียว the d e v i l ค่ะไพ่นี้เป็นภพยแห่งเวนกรรมคนที่คุณรักเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วหรือคุณมีเจ้าของแล้วก็ได้ เป็นไพ่แห่งความรู้สึกว่าวิบากกรรมนี้ไหมเข้าไปอยู่ในวิบากกรรมกับใครบางคนไปรักเขาแล้วไปผูกพันพัวพันกับเขาจนหักห้ามใจตัวเองไม่ได้จนทําให้คุณเจ็บอยู่ตรงนี้แต่คนที่คุณแปรรักเขานะ่ะเขาก็เป็นคนมิซื่อสักเท่าไหร่เป็นคนที่ดูในด้านของความรักนะอาจารย์บอกก่อนในแง่อื่นเขาอาจจะดูเป็นคนดีอาจจะเป็นคนเก่งในเรื่องของงานอาจจะเป็นคนรักครอบครัวแต่ในเรื่องของความรักกับคุณ กับคุณเท่านั้นด้วยนะกับคุณเขาอาจจะแบบออกแนวแนวชอบ18บวกชอบเรื่องอย่างว่าหรือว่ามีรักซ้อนหรือชอบโกหกหลอกลวงพูดอย่างทำอย่างหน้าใสใจคดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออมันมีทั้งเดอะเดวิลกับเจ็ดาบมาประกบกันแบบนี้เนี่ยคนที่คุณไปคบคุณไปเจอคนแบบไหนธนู <laughs> ไพ่เป็นไว้เวอร์ซาได้ไม่เป็นคุณ ก็เป็นเขาโอเคไหมคุณรองทบทวนความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแล้วค่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่มีความสุขมันไม่ได้ความยุติธรรมเพราะฉะนั้นคุณอาจจะตัดอกตัดใจจากใครบางคนออกมาจากความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับมังกรตุน้นคุณอาจจะไปเจอคนเจ้าชู้ก็ได้ต่อนหน้าพูดดีโปรไฟล์ดีหน้าตาหล่อเราเอาการหรือเป็นคนที่ดูแบบอยู่ด้วย้วอบอุ่น แต่ในความอบอุ่นนั้นมันมีความร้อนซ่อนอยู่มันมีความลึกลับหรือมีความร้อนซ่อนอยู่คนที่มีเสน่ห์แรงๆหรือคนที่มีความเจ้าชู้จะมาบอกว่าวิธีเอาชนะคนเจ้าชู้ไม่มีอะค่ะจริงๆอาจารย์พูดเลยนะวิธีเอาชนะคนเจ้าชู้คืออะไรรู้ไหมคือคุณต้องยอมรับความเจ้าชู้ของเขาให้ได้ไม่มีที่ผู้ชายเจ้าชู้จะหยุดอยู่กับใคร ผู้หญิงเจ้าชูก็เหมือนกันถ้าเขาหยุดคือไปไหนไม่ได้เปแล้วอามาพาดกินแล้วนะะ่ารักมันไปไหนไม่ได้มันถึงจะเลิกเจ้าชูเพราะฉะนั้นต่อให้คุณดีเป็นนางฟ้านางสวรรค์ต่อให้คุณเป็นคนแบบดีกับเขามากแค่ไหนสอต่อให้ทําอะไรให้เขามากแค่ไหนคุณไม่มีทางหยุดเขาได้ความเดียวชนะคนเจ้าชูไม่ได้ค่ะเพราะคนเจ้าชูมันมีตันหาราคะเยอะ เพราะฉะนั้นตัวเขาเองก็ยังเอาชนะตัวเขาเองไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนเจ้าชู้เนี่ยเขาไม่เคยซื้อใครกับครอบครัวหรือกับคนที่เขาบอกว่าเขารักเขายังไม่ซื้อสัตว์เพราะนั้นเนี่ยเอาชนะคนเจ้าชู้ก็ต้องอยู่ให้ห่างๆจะบอกว่าท่านดีฉันดีกับเขามันจะมีสักคนหนึ่งที่คนเจ้าชูจะอยู่ด้วยคือคนที่เขาเลือกเป็นภรรยาถามว่าทำไมล่ะเพราะคนนั้นทนเก่งโง่เก่งประมาณนั้น คือคนภรรยาเขาก็คงรักเขามากๆถึงยอมทนกับเขาหรือมันอาจจะเป็นวิบากกรรมของภรรยาเขาก็ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะก้าวเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันแบบโอ้ยเขารักฉันเขาทิ้งคนนั้นมาหาฉันหรืออะไรแบบเนี้คิดใหม่คิดผิดธนู <laughs> คุณอาจจะไปเจอคนที่ระมุนคนที่หวานคนที่ดูอบอุ่นแต่มันอยู่ในคาบซาตานหรือไม่ไพ่ของเดวิลเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเห็นอาจจะเป็นภาพรวงตานะจ๊ะสี่ถ้วยของคุณคือไรทนโนทันโนสีถ้วยของคุณคือไรก้าถ้วย 94, สีถ้วยจ้ะอาจจะเป็นไพ่ของหญิงรักหญิงชารักชายรักของเพศที่สามก็เป็นไปได้นะจ๊ะคุณมีความ จริงๆคุณเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เหมือนกันใครๆก็เข้าหานะจ๊ะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นเป็นเพศแม่บางคนอาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้บางคนเคยอาจจะมีแฟนมาหลายๆคนดูแลคนอื่นได้ดีโปรไฟล์ดีหน้าที่การงานดีการเงินดีเป็นคุณนายชิ้นิวสั่งอะไรก็ได้แต่คุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาแบบมักมากหลายใจอ่ะคือก้าวถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ลักษณะของอยู่ใกล้ใครก็หวันไหวกับคนคนนั้นค่ะบอกรักคนไปทั่ว คนคนนี้รักแต่ตัวเองไม่รักคนอื่นที่คําว่าบอกรักนั้นพูดไปเขาพูดกับคุณอะ่ะเขาก็พูดกับคนอื่นด้วยแหละโอเคปะไพ่เป็นไวเวอซ่าได้นะจ๊ะอืมไม่ได้เจาะจงไม่ได้ด่าใครด้วยเ <laughs> <laughs> พราะมันคือดวงทั่วไปอย่ามาว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ด่าแต่ธนูอะไรเงี้ยด่าไม่ไม่ไม,ไม่อาจารย์ไม่ได้ด่าใครเพราะว่าบอกแล้วจันนาร์โลดินคือดวงทั้งประเทศคุณไม่เป็นก็ไม่ต้องไปรับมัน <laughs> อ่าเดี๋ยวจะมาด่าอาจารย์เอกนะจ๊ะเดี๋ยวจะรามากอบอาจารย์เอกอ่ด่ามาด่ากลับนะบอกก่อนนะ <c oughs> อ่คุณบอกว่าในความรักที่ผ่านมาน่ะมันน่าจะมีบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าหรือใครก็แล้วแต่เข้ามามีมีบทบาทในความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้เป็นรักสองแน่คนไม่ได้เป็นสองคนแน่ๆเครียดอะไรอยู่จ๊ะธนูเครียดกับความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มัน มันไม่สักเสร็จคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่กำลังกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองคนเราถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองไม่มีใครเห็นแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวก็มีคนเห็นค่าคุณทำตัวให้มีค่านะคะโอเคไหมค่าของเราอยู่ที่ตัวเราโอเคปะอ่ามาคนของคุณละ่ะคนที่คุณรักเขามี 8ถ้วยเ็าเดินจากไปแล้วค่ะเดินจากไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเขามีความสัมพันธ์ใหม่กับเด็กมีเด็กเข้ามากระลังอินเลฟมีความสุขมากเดอนสั้นน่ะเดอนสั้นน่ะเขาจบจากคุณไปแล้วปะจบแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขากำลังมีพาชั่นใหม่ๆและก็เดินหน้าไปกับสิ่งที่เข้ามาเป็นสิ่งเราน่าจะสนองตอบอารมณ์และความรู้สึกเขาได้ดีประมาณนั้นน่าจะเดินออกไปห่างกันไปบางคนจบกันไปแล้วหลายเดือนแล้วเขากำลังไปกับคนใหม่แล้วค่ะ n i g h t of p e n t a c l e ค่ะ n i g h t of p e n t a c l e อ่า n i g h t of p e n t a c l e แล้วก็ the high princess อ่าเดี๋ยวนะ the high princess ขอโทษทีนะคะอาจารย์รับโทรศัพท์แป๊บเดียวฮลัลโหลฮัลโหลใช่ค่ะค่ะ ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยโทรกลับได้ไหมคะพอดีติดสายสําคัญอยู่เดี๋ยวโทรกลับนะขออภยัยคุณอะไรคะคุณอะไรคุณเบนได้ได้เดี๋ยวโทรไปนะคะขอเวลาสักประเดี๋ยวจ้าสวัสดีค่ะค่ะค่ะพยาบาลโทรมาถ,ถามถึงอาการเดี๋ยวมามาอัดคลิปอยู่ โอเคอาจารย์ขอโทษทีค่ะคนที่คุณไปดิวด้วยเนี่ยหรือว่าคนคนนี้เขาจึงถึงคำแมะนเขาจะไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ก็ตามนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังออกในอาการของคนที่มีความรับเยอะค่ะคนคนนี้มีความรักซ่อนเร้นปิดบงังและในความสัมพันธ์ใดๆของเขาก็ตามเนี่ยเขาไม่ได้ให้สถานะคนคนนี้ไม่ได้ให้สถานะใครเป็นการครบเป็นการเริ่มต้นใหม่มีความรู้สึกใหมๆ่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้ให้สถานะ พราตัวเขาเองน่าจะมีความรับเยอะนอกจากคนใหม่นี้มันก็ไม่ได้มีคนคนเดียวไม่ได้มีคุณแล้วก็ไม่ได้มีคนนี้คนเดียวน่าจะแทนแบรนดการเริ่มต้นใหม่คนคนนี้เป็นคนเอาแต่ใจนะบางครั้งเอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างจะเอาแต่ใจตัวเองบางคนเป็นผู้ใหญ่ในี้ใส่เด็กๆยังทําอะไรตามแต่ใจตัวเองที่ต้องการถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาสามารถคอนโทรลได้เขาอยู่ต่อ แต่ถ้าไม่ได้เขาก็ไม่อยู่นะคะช่วงนี้เขาอยู่ในอาการของการทำงานค่ะการทำงานชีวิตมีความสุขมีดสันความสุขความสําเร็จนั่นแหละความสุขกำลังมีความสุขมากๆทีเดียวน่าจะกำลังทำใจกับอะไรอยู่นอทำแพลนบางสิ่งบางอย่างที่คุณเดินจากเขาไปถามว่าเขารู้สึกอะไรไหมเนี่ยก็ดูแล้วไม่น่าจะรู้สึกนะไม่น่าจะรู้สึกอะไปดูก่อนเด้ ไปดูกันก่อนไปดูกันก่อน16ถึง30ค่ะ16ถึง30 16ถึง30เป็นยังไงคะความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงในอนาคต4ี่ถ้วยคุณก็ยังเซ็งอยู่อย่างนี้ละคะ่ะมีความเซง็งมีความรู้สึกถึงอารมณ์อยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณตัดใครสักคนบางคนบล็อกเฟซบล็อกไลน์บล็อกใจกับคนคนนั้นละคะ่ะจริง คุณมองว่าจริงๆคุณอาจจะไปรับรู้ข้อมูลอะไรของเขามารับรู้ความรับอะไรของเขามาก็ได้นะคะเขาค่อนข้างจะมีเสน่ห์และคนเขาหาเยอะกาลังมีความสุขกาลังอินเลิฟส่วนตัวคุณก็นั่งเซ็งเป็ดอยู่ตรงเนี้ยคุณเหมือนคุณก็ยังนึกถึงเขาคุณก็ยังรักเขาส่วนเขาไปมีความสุขแล้วจ้าโนูเขาไปมีความสุขใหม่แล้วกาลังอินเลิฟกับเด็กที่เข้ามาใหม่ๆดูมีความสุขดูมีความพราาในตัวเองอุย้ยมีความรู้สึกดีๆให้ต่อกันนะจ๊ะ ประมาณนั้นกยี่ธนูกันอ่ะมาที่ผ่านมาน่ะคนคนนี้ที่คุณประักเขาเนี้ยค่ะเขาจริงใจกับคุณบ้างไหมเขาจริงใจจริงจังเขามารักคุณมารักหรือมาหลอกอืมหรือมาเพราะผลประโยชน์ใดๆค่ะทูรับครับสองถ้วยค่ะสองถ้วยเขาก็รักคุณนะ แต่ความรักของคุณรู้สึกว่าคุณสองคนมีความมีความเห็นที่แตกต่างมีความเห็นที่ไม่ตรงกันและมันมีบุคคลที่สามถ้าคุณเป็นคนรู้มากรู้ทันจุกจิกจู้จี้คนคนนี้ไม่อยู่นะคะอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความเครียดกับอะไรอยู่โอ้ เขามีความเครียดกับการจัดการความสัมพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นคุณสองคนอาจจะเกิดการทะเลาะกันแล้วก็ห่างหายกันไปและเขาไปมีความรักครั้งใหม่แล้วร,รู้สึกอินเลิฟรู้สึกกำลังวิ่งไปข้างหน้าส่วนตัวคุณส่วนตัวคุณอ๋อไม่ใช่สิถามว่าเขารักคุณจริงไหมจริงๆมีความรักอยู่มีความรู้สึกดีๆอยู่แต่ว่า อารมณ์ของความรักหรือความรู้สึกนั้นน่ะเป็นอารมณ์ของคนที่มีคนแทรกซ้อนเราไม่เลือกค่ะมีช้อยจริงใจไหม,ไม่ถึงจริงใจค่ะไม่ได้จริงใจสามดาบเขามีคนอื่นสอนก่อนที่จะคบคุณหรือก่อนที่จะมามีคุณหรืออะไรก็ตามภูมิหลังของเขาเขามีคนกั้นกลางอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คบคุณแล้วไปคบคนอื่นหรือเปล่าเขามีคนเก่าๆของเขาแวะเวียนมาหรือเปล่าเขาซ่อนเร้นปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าธนูรักเขาจริงใจไหมไม่อะ ใม่ไม่ไม่ไม่จริงใจค่ะอืมอ่ะไปต่อสิคุณล่ะรู้สึกยังไงกับเขาความรักที่คุณมีต,ต่อเขาอ่ะเดี๋ยวนะอาจารย์ลืมอาจารย์ถามหรือยังคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรักเขานะแต่คุณไม่เชื่อใจเขาค่ะคุณไม่เคยเชื่อใจเขาเลย คุณแอบสืบแอบส่องเขาตลอดมาและคุณรู้คุณรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นคุณเลยจบความสัมพันธ์สิ่งที่คุณได้รู้สิ่งที่คุณได้ประรับรู้เราไปเห็นมานั้นมันทําให้ความรู้สึกที่คุณมีต่อเขามันพังถล่มทลายจบไปเลยคุณไม่คิดว่าคนคนนี้ด้วยหน้าตาแบบนี้ด้วยโปรไฟล์แบบนี้ด้วยด้วยด้วยความเชื่อของคุณบาปในคุณไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ไปได้แต่สิ่งที่คุณประรับรู้และคุณไปเห็นที่เขาทำร้ายรับหลังคุณมันทําให้คุณรู้ เช่นเห็นชาติคนคนนี้แล้วคุณจบความสัมพันธ์นะจ๊ะคุณคิดยังไงกับเขาเขาไม่ซื้อหรอกคุณคิดว่าเขาไม่เคยซื้อกับคุณเลยเออถ้าคุณไปสืบไปส่องเขาคุณก็จะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ซื้อกับใครอืมอ่ะแล้วเขาร์กคิดยังไงกับคุณอ๋อถามไปแล้วเนี่ยถามไปแล้วใช่ไหมเออณาตอนนี้สิณตอนนี้ณาตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะณาตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณเดอะเดวิลโอโอ คนคนนี้ชอบเรื่องเซ็กซ์เรื่องอย่างว่าค่ะเขายังผูกจิตผูกใจกับคุณอยู่นะเขายังลืมคุณไม่ลงเหมือนกันแต่การลืมคุณนั้นไม่ลงคุณไม่คุณเป็นความสุขของเขานะที่ผ่านมาคุณคือความสุขของเขาคุณอาจจะดูแบบดูมีปัญหาเขายังอยากมีคุณไว้นะแต่ก็อยากมีคุณไว้เขาแค่กักเขาแค่กักนะเขาไม่ได้รักฟังนะธนูเขาแค่กักเขาไม่ได้รักดูปากเขาแค่กัก เขาไม่ได้รัก <laughs> เอ่อไพ่มันเป็นแบบนั้นนาจะให้อาจารย์พูดว่าอย่างไรสี่เหรียนคือการกักความสัมพันธ์ค่ะการกักการเก็บกอดความรู้สึกที่ไม่บอกความรู้สึกในใจที่แท้จริงให้ใครได้รับรู้แต่เขาเดินออกไปแล้วหรือคุณเดินออกมาก็ไม่รู้เดวิล <They will S 1> เป็นไพ่แห่งความเป็นไพ่แห่งความรู้สึกที่มันอินเลิฟมันไม่ใช่อินเลิฟสิ มันเป็นไพ่แห่งวิบากกรรมที่คุณสองคนมาเจอมาเจอกันในวันที่สายและความรักนี้มันไม่ได้มีอยู่จริงเดลเลอเดอะเดวิลเป็นไพ่ของความรุ่มหลงไม่ใช่ความรักความรุ่มหลงเหมือนคุณเจอเขาแล้วคุณหลงเขาหลงเขามากทั้งๆที่เขาไม่มีอะไรดีเลยหลงรักเขาทั้งๆที่เขาไมา่ได้ทําอะไรเพื่อคุณเลยต่อให้คิดว่าคือคนคนนี้ถ้ามองหาความดีไม่มีเลยนะแต่คุณก็รักเขาหรือเปล่า เขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่ฝันถึงคุณอยู่แต่เขาก็มีความสุขที่เดินออกไปจากคุณเขาเหนื่อยเขาบอกเขาเหนื่อยแต่คุณเป็นคนที่เขายังคิดถึงอยู่นะต่อให้เขาไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วเนี่ยเขายังเสียดายคุณอยู่นะเออยังเสียดายประมาณนั้นอืม่ะเขาอยากกลับมาหาคุณบ้างไหมอารมณ์ที่เลิกกันไปแล้วเนี่ย อารมณ์ที่คุณกับเขาสองคนเราเลิกกันเนี่ยเราห่างกันไปเราไม่พูดไม่คุยกันเนี่ยความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากกลับมาหาคุณไหมหรือเขาอยากจะเทคแอคชั่นอะไรเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาไหมอยากกลับมาไหมด h วยชาริออตควีนออฟสอดทูบครับอืมอยากกลับมาไหมรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักต่างวัย รักระยะทางต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักทางไกลถามว่าเขาอยากกลับมาไหมจริงๆแล้วน่ะการมีคุณไว้อ่ะมันก็ดีค่ะมันก็ดีนะไม่ชอบว่าไม่ดีเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีอีกโก้แล้วก็เป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะเจ็ถ้วยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้เขาต้องเทคแอคชั่นหรือทำอะไรเพื่อ ón, งอนงอเพื่อให้คุณกลับไปเขาไม่ทำ ถามว่าเขารักคุณไหมชูออกคัพอยู่ตรงนี้ค่ะคุณเป็นคนที่เขามองมาคุณเป็นคนที่เก่งคุณเป็นคนที่มีความรู้คุณเป็นคนน่าศึกษาคุณเป็นคนที่มีมีความไม่เหมือนใครแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาเสียเวลาที่จะมาง้อคุณหรอกเพราะคนแบบคุณก็คงไม่ได้มีคนเดียวในโลกมั้งเจ็ดถ้วยคือความรู้สึกที่เขาไม่สามารถเลือกที่จะทำอะไรได้เลยเจ็ดถ้วยนะคะถามว่าอยากกลับมาไหม เขาก็มีบ้างที่อยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าเขาไม่ทำหรอกเพราะเขารู้ว่าคุณเองอาจจะเดินจากเขาออกไปแล้วก็ได้และเขาไม่แน่ใจว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาหรือยังการที่เขากลับมาพูดมาง้อมันดูเสียศักดิ์ศรีเขามีทิฐิเยอะนะคะคุณกับเขาอาจจะพยายามปิดกัน้นความรู้สึกความทรงจาความรักปิดกั้นต่อกันแล้วก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้ายังไม่ได้ปิดนะเขาส่องได้เขาก็ส่งคุณอยู่ เขาอยากรู้ความเคลื่อนไหวความเป็นไปของคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ทำรู้สึกถึงเขาบ้างไหมยังคิดถึงยังหวงหาอาทรก็คงอยากรู้อยู่แค่นั้นเองแต่ถามว่าจะให้ทําอะไรไหมคนเน้ไม่ทําค่ะเัวทาวเวอร์ไม่ทําจบก็คือจบเขาก็มีช้อยเจ็ดถ้วยของเขาอีกเยอะแยะอ,อ่ะความในใจของคุณที่อยากบอกค่ะ ความในใจความในใจของเขาที่อยากบอกเอ้ความในใจของคุณที่อยากบอกคุณรักเขาแต่คุณจะจบค่ะเขาคุณ, laufen, คณ,คณ,คณคเห็นเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวหรือคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็มารู้คุณอยากบอกเขาว่าคุณน่ะยังรักเขาอยู่คุณเดินออกมาทั้งทั้งที่ไม่ได้อยากออกมาค่ะแต่ความการที่อยู่ในตรงนั้นมันไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขมันทําให้คุณรู้สึกแย่ความรักที่คุณทุ่มเทให้กับเขามันทําให้คุณรู้สึก มันไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้อยากเดินออกมาแต่มันจำใจเออจำใจต้องออกมาเพราะอยู่กับคนแบบนี้มันทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอยู่กับอะไรอะกับคนที่พราวกับคนเราต้องคอยไปนั่งหึงหวงเราต้องคอยมานั่งเทคแคร์ตามใจกับคนที่มีสเสน่ห์เหลือหลายคุณไม่ไหวคุณทนมาเยอะกับความรู้สึกนี้จนคุณไม่อยากทนอีกแล้วนะจจะเขาล่ะ ความในใจของเขาที่อยากบอกคุณเขาอยากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาอยากบอกได้เขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธ um um ิ์มานะเขาอยากให้คุณวนกลับมากับชีวิตของเขาเขาอยากมีคุณไว้เป็นช้อยคุณเคยเป็นครอบครัวหรือครอบครัวคุณรู้จักกันเขาอยากไประยะยาวๆกับคุณนะเขาอยากให้คุณเป็นครอบครัว หรือว่าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเขาอยากให้คุณเป็นความมั่นคงเขามองคุณเป็นคนในครอบครัวจริงๆนะแต่แต่แต่แต,แต,แต่เขาไม่มีที่สุดสุดหน่อยิเขาคิดมากแล้วเขาน้อยใจในตัวคุณด้วยคุณไปทําอะไรกับเขาไม่รู้นั่นแหละเขายังออกจากความรู้สึกนี้ไม่ได้ค่ะเขาพยายามตัดอกตัดใจกับคุณให้ได้ The Will o f f o r June เขาหวังว่าจักรวาลจะเหวี่ยงคุณกลับมาอีกครั้ง เขาไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเขาอยากให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกแต่การที่คุณกลับมาอยู่นั้นเขาก็มีคนอื่นมีช้อยมีตัวเลือกอืคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนเป็นคนที่ดูโปรไฟล์ดีทีเดียวหน้าที่การงานดีมีอายุสี่สิบห้ถึง50ปีขึ้นไปนะจ๊ะคนนี้ค่อนข้างมีสัมพันธ์ไม่ออกจากมีครอบครัวมีคุณมีคนอื่นออีกมากมายก้าถ้วยทีเดียว ก้าถ้วยคือคนที่พราวคนที่มั่นอกมั่นใจรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นถ้าเขามีครอบครัวแล้วเขายังนอกใจครอบครัวมาเอาคุณได้เขาก็ต้องนอกใจคุณไปเอาคนอื่นได้เช่นเดียวกันโอเคไหมธนูจ๋าโอเคปะเอออาจารย์ลืมบอกเอ่ออาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอ่ะอาจารย์บอกไปสองสาคลิปแล้วนะคะอาจารย์เปิดจองตะกุดนะคะอ่ะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงอ่าเปิดจองตะกุด เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะว่าไอ้น,นี่อะไรอืออาจารย์ลืมอ่ะตะกุดนะคะเปิดจองตะกุดอืมช้างผสมโขงนะคะมหาเสน่ห์สุดยอดเขาเรียกว่าสุดยอดมหาเสน่ห์แห่งเปีอาจารย์บอกเลยนะคะสร้างไม่ไม่สร้างจํานวนจํากัดถามว่าสุดยอดมหาเสน,น่ห์นี้ตะกุดนี้คืออะไรมีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นอ่าไปไหนเจราจาค้าขาย อาจจะราบรื่นได้เงินได้ทองมีโชคมีราบนะคะเป็นลักษณะของตะกรุดที่ปลุกเสกมาเฉพาะทางทางนี้โดยตรงหนึ่งในะเรื่องของโชคราบที่คนไม่เคยมีโชคราบลองขอดูนะคะกับตะกรุดอันนี้นะสองคือไปไหนการเจรจาค้าขายหรืออ่าทำงานออฟฟิศอยู่แล้วจานายไม่รักจานายเกลียดขี้หน้าเพราะเราเป็นแบบนี้ พอเราแขวนตะกุดไปเอาตะกุดไปด้วยภาวนาดีๆเจ้านหนอาจจะกลับมารักมาเมตตาป่านนี้อีกครั้งสามคนรักเก่าคนรักเก่าๆที่เลิกกันไปแล้วจะหวนคำนึงถึงจะคิดถึงมีโอกาสย้อนคืนจะย้อนไอาหรือไม่ย้อนก็อยู่ที่บุญที่กรรมแต่ส่วนใหญ่ตะกุดอันนี้คือมาทางสายนี้โดยเฉพาะสุดยอดมหานิยมแห่งความเมตตานะคะอาจารย์เปิดจองแล้ว รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนี้ถ้าคุณต้องการจองตามลิงก์ไปจองในกลุ่มอาจารย์จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะคะตามลิงก์ไปจองเสร็จคุณจะรับตะกุดพุทธาพิเศษตอนเดือนพฤษภาไปไปลายพฤษภาคุณจะได้รับของจองนะตอนนี้นะคะเมื่ออาจเขาเรียกว่าอะไรเงินที่ได้ในการจองซบสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ สร้างบทนะคะโอเคไหมรีบจองอย่างด่วนเลยจะบอกว่าสุดยอดมหาสเสน่ห์จริงๆนะคะอาจารย์ได้รับอนุญาตในการจัดสร้างรุ่นแรกและรุ่นเดียวนะโอเคขอพายแนะนำห้าใบให้กับธนูค่ะพายแนะนำให้กับธนูพายแนะนำบอกว่าการที่มารักตัวเองน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่าไปรักคนที่เขาไม่รักเราค่ะคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ คุณมีความสุขได้เพราะการที่คุณอยู่ในความรักที่เป็นบ้านน้อยบ้านเล็กบ้านใหญ่หรือรักที่แอบซ่อนหรือปิดบงังรักนั้นมันเป็นรักจริงๆเด้อร์เบอร์รักที่เขาไม่เลือกคุณค่ะรักที่คุณเองก็ไม่ได้เลือกเขาเพราะฉะนั้นเป็นพรมลิขิตผิดที่ผิดเวลาไหมคุณไปเจอคนที่เขามีครอบครัวแล้วเขามีเจ้าของแล้วเจอกันในวันที่สายเจอกันในวันที่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าไปอยู่กั้นกลางระหว่างตรงนี้ชีวิตคุณไม่มีความสุขหรอก ไปอยู่กับคนที่เขารักเราดีกว่าไหมคนนี้เขาบอกว่าเขารักคุณแต่เขาก็ไม่เลือกคุณนะเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างพร่าในตัวเองมีสเสน่ห์ในตัวเองคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโอ้เปิดด้วยสเตรนท์ปิดด้วยสเตรนท์ค่ะไพ่บอกว่าความรักที่ผ่านมาลองตรองดจงูจริงๆสินั่นมันคือความรักจริงๆไหมคนที่คุณคบนะเขารักคุณจริงๆหรอ หรือคุณหลอกตัวเองอยู่การหลอกตัวเองกับความรักความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ทําให้มีความสุขเวลาเลิกกับใครเจ็บไหมเจ็บค่ะทุกไหมทุกค่ะเพราะฉะนั้นอดทนสแตนคือการอดทนการปรับตัวการเดินไปข้างหน้าอย่าถอยหลังจริงๆไพ่ใบนี้อาจจะมองถึงคนที่ย้อนคืนมาก็ได้นะคนที่เลิกกับคุณไปแล้วอาจจะย้อนคืนมาแต่ถามว่าย้อนคืนมาแล้วคืนมาเพื่ออะไรคุณอยากให้คนแบบนั้นเป็นแฟนเหรอ คุณอยากได้เขาท,ทางที่ตัวเขาเองไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจไม่เคยแคร์ความรู้สึกเราคุณจะเอาคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตทําไมนะจ๊ะเอาเอาคําพูดของนันเอกมาใช้นิดหนึ่งของไม่ดีเรายังไม่เอาเข้าปากเลยแล้วคนไม่ดีเราเอาเข้ามาในชีวิตทําไมอันนี้คือคําพูดของนันเอกซึ่งฟังแล้วมันคือเรื่องจริงเราชอบกินของอร่อยชอบกินของดีๆถ้าของไม่ดีเราก็ไม่กิน คุณไม่ดีในชีวิตเอาเข้ามาทำไมถามตัวคุณดูธนูจา๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืม comment, คอมเมนต์ใต้เดสคลิปชั่นบล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i ฟ f e ศูนย์สามสองเก้า y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ